ลายฉลุนะคะซับซ้อนค่ะสร้างสรรค์บนกระดาษเพียงแผ่นเดียวเป็นเทคนิคเฉพาะตัวนะคะที่ใครจะคิดค่ะว่าเบื้องหลังความสวยงามเหล่านี้คือความทรงจำเหงาๆทั้งความทุกข์แล้วก็ความคิดถึงที่เต้นรัตน์บริบูรณ์หิรัญธนาเปลี่ยนมันเป็นงานศิลปะค่ะจัดแสดงในนิทรรศการเดี่ยวครั้งแรกของเธอนะคะ The Remembrance แม้จะเป็นศิลปิน LGBT และนิทรรศการเดี่ยวครั้งแรกจัดขึ้นพอดีในเดือนแห่งความหลากหลายทางเพศหากสิ่งที่เธอชวนคิดกลับก้าวข้ามเรื่องเพศสภาพแต่พูดถึงวิธีการจัดการกับความทุกข์ที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือจะเป็นผู้ชายเรารู้สึกว่าทุกคนก็มีความเศร้าทุกคนก็มีความทุกข์ทุกคนก็มีปัญหาในชีวิตเหมือนกันหลายๆคนมีวิธีการจัดการความเศร้าที่แตกต่างกันไปนะคะส่วนตัววิธีการที่ตัวเองใช้ในการจัดการความเศร้าของตัวเองก็คือการเปลี่ยนความรู้สึกแย่ๆค่ะเป็นงานสร้างสรรค์งานฉลุกระดาษบันทึกความทรงจำของเต้ณรัตน์บริบูรณ์หิรัญธนาชมได้ที่หอศิลป์สุภโชค The Art Center สุขุมวิท39ถึง30มิถุนายนนี้ค่ะนี่คือผอ.หอศิลป์นะคะก็แต่งตัวสีรุ้งมาเข้ากับบรรยากาศเดือนแห่งความหลากหลายค่ะ